ละครับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโซเชียลโซซิตี้นั่นเองฮะใช่ค่ะอย่างที่เกริ่นไว้จากช่วงที่แล้วก็คือช่วงนี้เราจะมีเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆรถยนต์ใหม่ๆนะค่ะเรียกว่าเป็นกระแสทีเดียวสำหรับตัวแรกที่เราจะพูดวันนี้ใช่นะคะเพราะว่ารอกันมานานมากหลังจากเปิดแล้วเขาแบบปิดแบบแค่ออกมาแค่ชื่อนะออกมาว่าจะไม่เห็นโฉมจนวันสุดท้ายวันสุดท้ายจะเปิดตัวรอมานานเกินสาวกกระบะโตโยต้าวีโก้คือแบบนานมากแล้วใช่เพราะวีโก้กันตั้งแต่นู่นเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะได้เลิกได้เลิกสักทีเนอะเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนชื่อใหม่เออโตโยต้าไฮลักรีโว่รีโว่วีโก้รีโว่จำดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คือรีโว่ใช่แล้วค่ะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้ยใช่แล้วคือที่ไฮไลท์ของคือรถที่จะเอาไปเปิดตัวเนี่ยเกิดความขึ้นมาก่อนเอาจริงเหรอก็ที่มีรถขนเจ้า Revo ตัวเนี้ยเตรียมไปส่งตามศูนย์ต่างๆคว่ำเช้าวันนั้นเลยโอ้โหมีรถคว่ำแล้วก็เปิดตัวแบบ Revo อยู่ในนั้นด้วย Revo คือคว่ำเปิดตัวเทกระจาดไปเรียบร้อยก็เซอร์ไพรส์กันนิดหน่อยฮะแต่งานเปิดตัวก็ยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะฮะกับเจ้า Toyota Hilux Revo นั่นเองฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่ฟางครับสำหรับตัวนี้การเปิดตัว Toyota Hilux Revo 2015นะคะก็ถือว่าเป็นกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดของไทยค่ะและของโลก Toyota ด้วยของโลกของไทยคือเปิดตัวที่เดียวพร้อมกันทั่วโลกใช่แล้วนะคะเขามีเป็นแบบเจเนเรชั่นทั้งหมด8เจเนเรชั่นโอ้เยอะมากสำหรับเจ้ารถกระบะนะคือตัวคำว่า Revo เนี่ยก็คือย่อมาจาก Revolution Revolution คือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มสมรรถภาพต่างๆเข้าไปยิ่งใหญ่เลยทีเดียวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมาดูกันดีกว่านะคะเริ่มมาที่ Revolution of Power ก่อนค่ะก็ปฏิวัติในเรื่องของความแรงด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตค่ะกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะระบบความเร็วเจเนเรชั่นใหม่ล่าสุดค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการเผาไหม้ไปก่อนก็ให้แรงบิดสูงสุดในช่วงของรอบกว้างแต่ก็ยังคงประหยัดน้ำมันนะฮะประหยัดน้ำมันดีด้วยก็เป็นไฮไลท์เลยนะการประหยัดน้ำมันเนี่ยช่วงนี้ประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะไอเสียตามนะคะได้รับมาตรฐานจากยูโรโฟและมีอะไรอีกแล้วก็มี Revolution ที่2นะคือ Revolution of Stability นะฮะปฏิวัติความเหนือชั้นทุกการทรงตัวกับระบบควบคุมช่วงล่างใหม่แบบพลวัตนั่นเองนะฮะพลวัตนี่คือ Dynamic Control Suspension นั่นเองนะฮะที่มาพร้อมระบบกันสะเทือนใหม่และโครงสร้างแชสซีใหม่นั่นเองนะฮะก็เรียกว่าผ่านการทดสอบอย่างทรหดในทุกสภาพถนนทั่วโลกมาแล้วนี่โอ้โหคือแบบขับขี่ได้ทุกนะฮะแบบการทรงตัวนี่ต้องโอ้โหนะค่ะว่าเป็นการปฏิวัติอันที่2อ่ะต่อไปอีกเรื่องนึงนะคะเป็นการปฏิวัติในส่วนของ Revolution of Control ค่ะเป็นเรื่องของการควบคุมระบบเกียร์ธรรมดาอัจฉริยะ IMP 6 Speed นะฮะกระบะให้รู้สึกแบบราบรื่นขณะเปลี่ยนเกียร์ในทุกจังหวะการขับขี่และทุกจังหวะความเร็วและสัมผัสใหม่กับเกียร์ระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ได้อย่างเหนือชั้นค่ะประสานกับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบ Active และระบบล็อกส่วนท้ายนั่นเองฮะส่วน Revolution อันต่อไปก็คือ Revolution of Safety นั่นเองนะปฏิวัติระบบความปลอดภัยมั่นใจทุกสถานการณ์นะครับสร้างความอุ่นใจในการขับขี่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกทั้งแบบปกป้องและป้องกันนี่ทั้งปกป้องทั้งป้องกันนะฮะอีกอันนึงค่ะเป็น Revolution of Styling ค่ะปฏิวัติดีไซน์ใหม่เร้าใจทุกมุมมองด้วยดีไซน์ใหม่ของรถกระบะแห่งอนาคตนะคะกับรูปลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งออกมาแนวดุดันแนวดุดันนะทรงพลังทรงพลังนะคะแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์กับเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวและพลิ้วไหวทั้งภายในและภายนอกมีความสวยงามเจือปนอยู่ในความแข็งแกร่งนั่นเองฮะส่วน Revolution สุดท้ายนะฮะก็คือ Revolution of Comfort นั่นเองปฏิวัติความหรูหราสู่ความสบายที่เหนือกว่าสร้างสัมผัสแห่งยนตรกรรมระดับหรูด้วยห้องโดยสารขนาดใหญ่โอโถงกว้างสบายนี่ฮะเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเหนือระดับสู่ขีดสุดแห่งสุนทรียภาพการขับขี่สมบูรณ์แบบใหม่ต้องไปลองนะสมใจแบบที่รอคอยมานานเนื้อสาวกโตโยต้าเรวอลูชันนี่คือเปลี่ยนใหม่หมดตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยทีเดียวนะฮะใช่เรื่องราคาครับพี่ฟังครับราคาอยู่ที่ 569,000 อันนี้คือเริ่มต้นนะฮะถึงนู่นเลยค่ะ 139,000 บาทก็ต้องไปเลือกดูกันว่าเหมาะสมกับเหมาะสมกับรุ่นไหนอะไรยังไงนะฮะก็ตอนนี้เขาบอกว่าไปทดลองขับได้แล้วตามศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศนะฮะไปลองดูกันก่อนนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังตัดสินใจซื้อรถกระบะนั่นเองราคาคงแบบเจอรีโว่เข้าไปนะฮะค่ะต่อไปคันที่2ฮะเป็นยังอยู่ที่ Toyota ฮะอันนี้คือ Toyota Vios TRD Sportivo New Friend New Style นั่นเองก็เพิ่งออกมาได้สักปี2
สักครั้งหนึ่งก็เขาบอกว่ารถยนต์นั่ง Toyota Vios รุ่นปัจจุบันนะฮะเข้าสู่ตลาดรถเล็กของเมืองไทยมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปี56หลังจากออกการขายมาได้2ปีต้องมีการเรียกว่าไประดับหนึ่งแต่เขียนคิ้วทาปากก็คือเหมือนผู้หญิงไปโมมาให้สวยขึ้นนั่นเองไปอัปเกรดตัวเองนิดหน่อยนะฮะเพื่อการกระตุ้นยอดขาย Toyota Vios เวอร์ชั่นล่าสุดนะฮะก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าวัยรุ่นและคนวัยทำงานเป็นอย่างดีนั่นเองก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์นั่งยอดนิยมนะฮะสำหรับ Vios นั่นเองส่วนสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือเป็นการเพิ่มชุดตกแต่งใช่ไหมพี่ฟางเป็นการประดับเพิ่มเรียกว่าเพิ่มความสวยงามนั่นเองนะฮะเปลี่ยนกระจังหน้าสีเปียโนแบล็กนะฮะชุดแต่งสไตล์สปอร์ตรอบคันสเกิร์ตกันชนหน้าหลังสเกิร์ตข้างสปอยเลอร์หลังและฝาครอบท่อไอเสียสแตนเลสนี่บวกด้วยล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด15นิ้วไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์รมดำนี่ฮะส่องไฟส่องสว่างกลางวันสติ๊กเกอร์ด้านข้างและสัญลักษณ์ TRD Sportivo นะฮะด้านท้ายรถโดยภายในนี่ก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันเป็นเบาะหนังสีดำใหม่พร้อมสัญลักษณ์ก็ TRD Sportivo นะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังและหัวเกียร์หุ้มหนังตกแต่งด้วยแถบสีเงินแหมฟังดูแล้วน่าจะแบบตกแต่งนะนอกจากนี้ยังมีคอนโซลหน้าและแผงประตูตกแต่งด้วยลายเคฟล่านะฮะชุดเครื่องเสียงใหม่เครื่องเล่น DVD CD MP3 นี่หน้าจอระบบสัมผัส7นิ้วด้วยนะฮะหน้าจอสัมผัสด้วยใช่นอกจากนี้ยังเพิ่มระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายระบบบลูทูธนำทางนะฮะที่รองรับบริการพิเศษจาก Smart G-Book ช่องต่ออุปกรณ์ USB HDMI SD card โอ้โหเพิ่มขึ้นมาเรียกว่าครบครันนะฮะนอกจากว่ารูปลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงแล้วภายในก็เพิ่มใช่เพิ่มแบบโอ้โหคู่ใจเขาเลยชุดแต่งเทียดีก็เขาบอกว่าVios TRD Sportivo สีขาวแล้วก็สีดำนะฮะมี2สีเนอะมี2สีราคานี่บุมาเลยระบุมาเลยนะฮะ 694,000 บาทนี่ก็เรียกว่าเป็นออกแนวสปอร์ตนิดนึงแต่งมาเต็มที่ก็คงวัยรุ่นนะวัยรุ่นน่าจะชอบนะเออนะก็ฝากไว้อีกรุ่นนึงนะฮะสำหรับ Toyota Vios TRD Sportivo New Friend New Style นั่นเองฮะเปลี่ยนค่ายบ้างดีกว่าเปลี่ยนค่ายค่ายนี้ก็เรียกว่าเปิดตัวไปแล้วใช่เปิดตัวไปแล้วแต่ว่าตามตัวที่ไทยตามชื่อรุ่นคือ Honda Civic 2016นั่นเองพี่ฟางครับผมนี้นะคะ Honda Civic 2016ก็เปิดตัวไปในงาน New York International Auto Show 2015ในช่วงต้นปีมีการเผยราคาขายในตลาดอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะโดยรุ่น Honda Civic LX 2016ก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะอยู่กันที่ 564,000 บาทก็จะมาพร้อมไฟหน้า LED แล้วก็ไฟ LED ที่สปอยเลอร์หลังเสริมในเรื่องความเพลิดเพลินในการเดินทางด้วยหน้าจอควบคุมระบบสัมผัสขนาด5นิ้วเล็กกว่าตัวเต้าวิออสตัวเมื่อกี้นิดนึงใช่ค่ะสำหรับรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นรุ่น Honda Civic SE 2016ก็ราคาอยู่ที่ 599,850 บาทก็ขยับขึ้นมาหน่อยก็เพิ่มความสปอร์ตด้วยระบบกันสะเทือนที่เฟิร์มมากขึ้นทำให้การขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงมีเสถียรภาพที่ดียิ่งขึ้นนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยต่อท้ายด้วยรุ่น Civic EX 2016ราคาอยู่ที่ 636,000 บาทซึ่งจะมาพร้อมไฟ LED ยกชุดรอบคันนั่นเองรอบคันนี่คือรอบเลยนะไฟรอบคันแบบนะส่วน EX ที่ไม่ได้อัปเกรดออปชันนะฮะจะมีราคาที่ต่ำลงมาเหลือ64,350บาทค่ะแล้วก็รุ่นสุดท้ายครับพี่ฟางค่ะเป็นรุ่น Honda Civic EXL 2016นะคะราคาสูงหน่อยค่ะอยู่ที่ 686,550 บาทนะคะส่วนรุ่นที่ไม่ได้อัปเกรดออปชันเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา 656,100 บาทต่อได้ไหม100จะตัดออกได้ไหมนะเป็นเศษนะทำไม 656,000 ก็พอเนอะใช่ครับโดยจะบอกว่า Honda Civic 2016นี้นะฮะในตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะมีขนาด2ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุดนะฮะ165แรงม้าแรงบิด145ปอนด์ต่อฟุตนะฮะทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์ CVT สามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยได้ภายในเวลา 7.9 วินาทีครับพี่ฟางส่วนเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร VTECเทอร์โบชาร์จ4สูบนะฮะให้กำลังสูงสุด167แรงม้าก็คือต่างกันนิดหน่อยแล้วก็แรงบิดอยู่ที่191ปอนด์ต่อฟุตฮะทำงานควบคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์ CVT มีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรก็เท่าน้อยกว่าเร็วกว่านิดนึงก็คือ 7.6 วินาทีต่างกัน 0.3 วินาทีแค่นั้นเองนะฮะก็สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังเลือกหาซื้อรถใหม่ๆนะก็ฝาก3คันนี้แล้วก็รถกระบะเนี่ยอาจจะซื้อทีละ3คันนี้แล้วกระบะไว้ใช้งานขนของอะไรอย่างนี้
VR ก็ไว้ขับเล่นขับไปทำงา น, านส่วน Civic ก็ขับไปขับครอบครัวซื้อ3คันแล้วคุณผู้ชมแล้วก็หวังว่าทางทั้ง Toyota และ Honda ที่ได้ดูรายการอยู่ก็สนับสนุนพวกเราก็ได้นะฮะเราก็มีข้อมูลฝากใช่ฮะมาเป็นสปอนเซอร์ได้นะฮะเราสนับสนุนเต็มที่ฮะใช่แล้วค่ะและนี่ก็เป็นรถ3คัน3สไตล์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ฮะสำหรับรายการโซเชียลโซซิตี้ช่วงที่2ค่ะส่วนช่วงหน้านะคะก็มีเหมือนเดิม3สไตล์เหมือนกัน3สไตล์เหมือนกันภาพยนตร์ใช่แล้วก็เข้าเรื่องภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าในสุดสัปดาห์นี้นะครับพี่ฟางใช่ค่ะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามกันได้ในโซเชียลโซซิตี้ในช่วงหน้าค่ะ